ฉันรองศาสตราจารย์ประทีปชุมพรค่ะพื้นฐานเรียนคณะโบราณคดีมาค่ะแล้วก็ตอนหลังก็สนใจการแพทย์แผนไทยค่ะก็เขียนหนังสือได้ได้รางวัลจากมหาวิทยาลัยอืมค่ะอาจารย์ได้รับเชิญจากกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นที่ปรึกษาค่ะในการจัดตั้งกรมแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์แล้วก็ได้ไปสอนที่วิทยาลัยสิรินธรพิษณุโลกมากว่า20ปีแล้วอ๋อค่ะวัดโพนี่เขียนตั้งแต่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกกำหนดให้เขียนเรื่องวัดโพเพื่อทำงานครบรอบ200ปีกรุงเทพค่ะอาจารย์งานเขียนชิ้นนั้นก็ได้เป็นตัวอย่างให้กระทรวงตามหาตัวแล้วก็เชิญให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องวัดโพนี่ก็ใช้เวลา3ปี3ปีเลยนะคะมีบริษัทอะไรดูในหนังสือ KWSB นะคะแล้วก็จะมีบริษัทล็อกเล่ล็อกเล่นะคะก็อันนั้นบริษัทปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่ได้ได้ที่ได้แบบของที่ระลึกมาในงานวันนี้ใช่ไหมกลุ่มเคมีอุตสาหกรรมผู้อำนวยการอาวุโสคือคุณจินดาคนที่เรียนแพทย์แผนไทยค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือคนที่สนใจพอปัจจุบันที่เราเข้าไปวัดโพเราไปดูเราไม่รู้เรื่องค่ะยังแต่รู้ไอ้นี่สวยนี่สวยค่ะความจริงมันเป็นความรู้ทางการแพทย์แผนไทยถ้าเข้าใจก็จะเห็นว่ามีคุณค่าทางความคิดเป็นงานที่ทำมาเมื่อเกือบ200ปีแล้วยังมีคุณค่าถึงปัจจุบันหมายถึงเอามาใช้ได้คือปัจจุบันนี้ยาแผนไทยมีขายในกระทรวงสาธารณสุขก็มีขายเป็นปกติแล้วไม่แต่ตั้งแต่ฟ้าทลายโจรเลยคือแผนไทยได้ความนิยมขึ้นเพราะไอ้โรคโควิดระบาดกินฟ้าทลายโจรแล้วมันหายมันดีกว่ายาฝรั่งค่ะเพราะนั้นคนเลยนิยมเขาทำตั้งแต่โควิดอ่ะเขาแก้ปัญหาแล้วแล้วมีตัวยังไงปุ๋ยเป็นปุ๋ยทางไม่ใช่เคมีเป็นปุ๋ยชีวภาพแต่รัฐบาลบอกห้ามเขียนต้องให้เขียนว่าเคมีอ๋อแต่จริงๆก็คือเป็นออร์แกนิกธรรมชาติเลยค่ะขนาดไอ้ที่จีนที่ก็ตั้งโรงงานอ่ะอันนี้โรงงานเนี่ยที่จีนหนึ่ง50โรงงานแล้วแต่ว่าคนไทยยังไม่ยอมรับต้องใส่ปุ๋ยเคมีต้องเจอการตลาดเพราะว่าผมใช้ทุนแค่300,000เพราะว่าทางผู้ดูแลเรื่องคนเขาก็บอกว่าทำไมคุณขอน้อยจังงานนี้น่าจะล้านหนึ่งเขาบอกเพราะวันนี้เขาฟังพอใจก็ให้ทิปมาแสนหนึ่งก็อยากให้พวกคุณสนับสนุนอยากให้คนรุ่นใหม่สนับสนุนแล้วก็ได้เข้าใจค่ะถ้าอย่างนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ